สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับ 8:30 ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยครับเรียกว่าช่วงอาทิตย์นี้เราจะเรียกเมนูของเราว่าเป็นหอมละมุนย่างทอดครับเมนูแรกครับเป็นยำฝักกระเจี๊ยบย่างนะครับเมนูที่2ครับเราจะทำเป็นพะแนงเป็ดจักรพรรดิครับตัวเป็ดเนี่ยเราจะใช้อกเป็ดแล้วก็ทอดนะครับให้หอมเลยครับแล้วค่อยทำพะแนงเดี๋ยวมาดูกันครับว่ายำฝักกระเจี๊ยบเขียวกับพะแนงเป็ดจักรพรรดิเนี่ยจะทำกันยังไงวิธีแบบไหนที่ทำให้กระเจี๊ยบเนี่ยไม่มียางครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามชมกันดูนะครับทั้ง2เมนูครับเรียกว่าหอมละมุนย่างทอดครับตามไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของเราวันนี้ก็คือยำฝักกระเจี๊ยบเขียวครับเรียกว่าเมนหลักของเราเลยเนี่ยก็คือนี่นะครับนี่ฝักกระเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมียางสำคัญมากนะครับอันนี้แล้วก็บางประเทศเนี่ยอย่างเมืองจีนเนี่ยแพงมากนะครับแต่ละจานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่เรียกว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดเลยครับเอาล่ะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วมันก็ยังช่วยที่จะให้เราลดคอเลสเตอรอลด้วยสำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นฝักกระเจี๊ยบเขียวของเราเนี่ยอยู่ในจานมากเท่าไหร่นอกจากเราจะมีเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับแม้แต่ชาบูสุกี้ก็ยังหาน้อยที่จะมีฝักกระเจี๊ยบสีเขียวแบบนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้าใครต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยให้กินซะหน่อยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีประโยชน์ใช้ประโยชน์กับฝักกระเจี๊ยบได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเนี่ยผมจะลองถามลูกสาวดูว่าไอ้แพนเบดเนี่ยประโยชน์ของฝักกระเจี๊ยบสีเขียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยปลูกนะครับผมก็เคยปลูกอยู่ตรงข้างหน้าห้องครัวนี้ครับแล้วก็เราทำเป็นยำไปอย่างหนึ่งแล้วล่ะตอนนั้นนะครับแต่ว่ายำพวกนั้นเป็นยำที่ผมอยากจะได้ให้เขามีเมือกๆหน่อยแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาฝักกระเจี๊ยบสีเขียวเราเนี่ยย่างครับย่างพอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาจะมีเมือกแบบที่ไหลออกมาเหมือนโดนน้ำไหมนะครับแต่เวลาย่างแห้งแล้วเชื่อว่าเขาจะไม่ค่อยมีเมือกเราก็จะไม่ได้จับแล้วลื่นจับแล้วลื่นแต่ว่าเราจะหั่นบางๆเลยนะครับบางแล้วก็ยำเคล้าลงไปเลยนะครับกับกุ้งแห้งและกุ้งย่างเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าเราจะได้ฝักกระเจี๊ยบที่กินแล้วไม่ใช่กินแค่ฝักแล้วจิ้มน้ำพริกเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์จากหลายอย่างที่กินได้เยอะมากขึ้นนะครับอาจจะเรียกได้เลยว่าเราไม่ใช่เป็นพืชที่สำหรับทำให้อิ่มอย่างเดียวไอ้เมือกเขาเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องเคลือบกระเพาะนะครับอันนี้ก็ลดน้ำตาลในเลือดเหมือนกันนี่เห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์เยอะมากนอกจากนี้แล้วเนี่ยกากใยมันเนี่ยยังให้ประโยชน์กับร่างกายอีกดังนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาแพนเบดเนี่ยเขาจะบอกว่าให้กินกากใยอาหารมีพืชผักเยอะๆลงไปอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยจุลินทรีย์พวกนั้นก็จะย่อยกากใยพวกนี้แหละครับให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆบ้านเราอาจจะไม่นิยมเยอะมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วทำอาหารกินเถอะครับได้กินเยอะมากมันก็ได้มีประโยชน์มากสำหรับตัวเองแหละครับนี่แหละแต่ว่าเวลาเราซื้อท่านผู้ชมครับซื้อเนี่ยอย่าไปเลือกฝักแก่เราเคยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นต้นนะตอนนี้ผมไม่ได้ปลูกซะแล้วล่ะแต่ก่อนนี้ผมปลูกแล้วมันก็จะเป็นฝักเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้แก่ไปกว่านี้ยาวไปกว่านี้มันแข็งเคี้ยวไม่ไหวนะเอาอ่อนหน่อยนะครับถ้าสมมติเราเลือกเราอยากจะให้เห็นโคนที่เขามีอยู่อย่างเงี้ยนะครับขาวๆไม่ดำนะขาวๆไม่ดำอาจจะแล้วดูฝักที่กดไปแล้วไม่ได้มีแต่เม็ดแข็งๆอยู่ข้างในนะนั่นคือแก่นะครับเพราะนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเวลาเลือกซื้อแบบฝักขนาดใกล้ๆกันนะครับฝักใหญ่คัดออกนะครับฝักใหญ่เนี่ยคัดออกใช้ฝักที่เป็นเห็นไหมเขาก็พยายามคัดให้เรานะครับแล้วก็เลือกฝักที่เขียวทั้งหมดไม่มีน้ำตาลนั่นหมายความว่าถ้ามีน้ำตาลก็คืออาจจะมีเสียอาจจะฝักเขาเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเก็บไว้นานก็เลือกให้เขียวสดแบบนี้ตลอดแล้วถ้าท่านผู้ชมเก็บไว้เนี่ยห่อใส่ถุงซิปไว้ก็ได้ครับแล้วหากระดาษชุบน้ำไม่ต้องห่อเขาก็ได้ใส่ลงไปในซิปล็อกเนี่ยด้วยกันเพราะว่าในกระดาษที่ชุบน้ำมันจะมีความชื้นและทำให้อันเนี้ยฝักพวกเนี้ยไม่คลายน้ำเยอะจะได้ไม่แห้งก็เก็บไว้ได้สัก 2-3 วันอยู่นะครับเวลาเลือกซื้อแล้วใช้ไม่หมดก็ทำแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ทุกวันมีติดบ้านไว้แล้วก็ลวกนะครับลวกง่ายที่สุดนะครับลวกแล้วก็จิ้มนู่นจิ้มนี่ใช้เครื่องจิ้มเอาก็จะทำให้ทานอันนี้ได้เยอะหน่อยเอาละครับวันนี้ผมก็จะมีกุ้งแห้งที่จะมายำด้วยนะครับพร้อมกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงพร้อมกับกุ้งครับที่ผมจะไปย่างพร้อมกับกระเจี๊ยบเขียวของเราเอาละเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะมีวิธีการยำกระเจี๊ยบเขียวยังไงสักครู่ครับ
เอาละครับเรามีกระเจี๊ยบแล้วตอนนี้เนี่ยผมมีเล็กกระเจี๊ยบเขียวของเรานะครับมีฝักกระเจี๊ยบอยู่แล้วผมทําอย่างนี้นะครับเราจะไปย่างนี่ไปย่างไปย่างไปย่างอย่างที่บอกว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูรายการเนี่ยใช้ประโยชน์กับฝักกระเจี๊ยบเยอะหน่อยนะเดี๋ยวผมมีเตาย่างของผมข้างหลังบ้านตรงนี้ย่างไม่ได้แต่ถ้าใครไม่มีเตาย่างจริงๆในบ้านคนน่าจะมีนะที่เป็นเตาถ่านอย่างเงี้ยย่างเงี้ยครับเราเสียบแบบอย่างนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าเขาดิ้นนี่พลิกไปพลิกมาได้สะดวกเอาละกุ้งครับผมดูหน่อยครับกุ้งเราโอเคผมผ่าหลังแล้วก็ไปล้างหน่อยผ่าเอาแค่เส้นดำออกเฉยๆไม่ต้องผ่าลึกนะครับเดี๋ยวก็เสียบไม้เหมือนกันแล้วเอาไปย่างครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอากุ้งเราล้างนิดนึงก่อนย่างครับได้แล้วเรียบร้อยผมก็จะเสียบแบบนี้ครับแล้วก็จะเอาไปย่างพร้อมๆกันกับกระเจี๊ยบฝักเขียวของเราน่าจะไม้หนึ่งก็น่าจะโอเคละเอาละเอาละครับเราเสียบแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันเลยเราย่างนี้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราย่างทิ้งไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำก่อนเดี๋ยวกลับมาดูเขาครับผมมีน้ำตาลนะครับพริกแห้งน้ำปลาหอมกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งนิดหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวผมทอดกุ้งก่อนครับใส่น้ำมันเข้าไปคั่วกุ้งให้หอมก่อนโอเคกุ้งแห้งไปเลยเราเตรียมกระดาษซับน้ำมันเอาไว้กุ้งแห้งเราเริ่มที่มีเสียงป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะคือสิ่งที่เขากำลังจะกรอบให้เราครับปิดนะครับแล้วผมก็จะเอากุ้งแห้งออกเก็บน้ำมันไว้นี่กุ้งแห้งเก็บไว้ก่อนครับในนี้ผมจะมีกระเทียมครับมีรากผักชีรากผักชีกระเทียมใส่ก่อนซอยเรียบร้อยตำพร้อมกันครับในครกเอาล่ะเราตำกระเทียมกับรากผักชีให้ละเอียดก่อนครับได้ที่แล้วผมใส่พริกนะครับพริกที่เป็นพริกขี้หนูทอดเอาไว้ใส่ลงไปเพราะว่าเราจะยำพริกขี้หนูทอดอันนี้เอาแค่บุบๆนะครับเราจะมีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวครับบีบมะนาวลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ผิวมะนาวเนี่ยหอมครับในน้ำยำเราทีนี้ก็ละลายพริกยำผมขอชิมน้ำยำหน่อยน้ำยำเราได้แล้วเราใส่ไว้ในโบพร้อมยำครับน้ำยำก็จะจัดจ้านหน่อยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดู
ของที่เราย่างกันไว้ครับเอาละครับเราได้มาแล้วกระเจี๊ยบฝักเขียวที่ถูกย่างจนหอมแล้วกุ้งของเราครับนี่เอาละครับเราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ร้อนหน่อยอ่ะกุ้งใส่ไปก่อนครับกุ้งที่เป็นกุ้งย่างหอมๆแบบนี้กระเจี๊ยบเราเนี่ยเราต้องมาหั่นเพราะฉะนั้นเรามาหั่นเล็กๆที่นี่ครับก็จะหั่นให้เขาเป็นแว่นๆเลยครับเอาละครับจะเห็นสังเกตว่าเวลาเราย่างแล้วเนี่ยตัวกระเจี๊ยบเองก็จะไม่มีเมือกนะครับคำว่าไม่มีเมือกเนี่ยไม่ใช่เมือกหายไปไหนแต่ว่าเมือกเนี่ยไม่ได้ไปปนอยู่กับน้ำเพราะเราทำเขาแห้งไงครับมันก็ยังได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับหมายความว่านะครับยังเหมือนเดิมจะเรียกว่ายังมีสรรพคุณเหมือนเดิมหมดเลยครับเอาละผักชีหน่อยครับเสร็จแล้วหอมแดงครับซอยบางๆนิดนึงเรียบร้อยหอมแดงลงไปแล้วครับเคล้าละทีนี้นี่เคล้าลงไปครับเขาให้ไปทั่วๆอย่างนี้ครับทีนี้ผมเอาใส่ลงนี้เลยเดี๋ยวเรามีกุ้งแห้งครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะได้ฝักกระเจี๊ยบที่ถูกย่างแบบเต็มๆเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูกุ้งแห้งครับเอาละเราก็เอากุ้งแห้งที่เราทอดเอาไว้ครับลงต่ำโอ้โหหอมเลยทีนี้กุ้งแห้งเราเนี่ยโอ้โหทำให้เป็นตัวหลักเลยครับทำให้เขาหอมๆนี่ผมขอมีสลัดหน่อยให้แนมๆหน่อยครับเอาละครับนี่เลยครับยำฝักกระเจี๊ยบเขียวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับฝักกระเจี๊ยบเขียวที่เราเอาไปย่างจนหอมนะพร้อมกับกุ้งขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไม่อยากกินเลยท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่คิดว่าฝักกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะเป็นฝักที่พอสุกด้วยน้ำต้มสุกแล้วเนี่ยเขามีเมือกๆใช่ไหมเอาไปย่างครับแบบนี้เลยตักง่ายไม่มีเมือกเลอะเทอะย่างแบบนี้แล้วหายไปเลยแต่ว่าไม่ใช่หายไปหมดนะครับมันยังอยู่ครับเวลาผสมอยู่ในปากแล้วก็จะได้ความรู้สึกว่ามันมีลื่นๆอยู่นิดๆแต่ว่าตักเตอะอะไรเงี้ยดูดีเลยอร่อยมากๆแล้วเข้ากับกุ้งแห้งแล้วกุ้งเอาไปย่างนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับที่ใครก็ตามที่ไม่ชอบฝักกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะครับลองดูเลยรับประกันว่าจะต้องชอบเขาขึ้นมาทันทีเลยนะครับทำแบบผมนี่แหละแล้วตอบกลับมาด้วยใน Facebook ก็ได้ครับว่ามันอร่อยจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอัตราส่วนที่เห็นเท่ากันเลยหรือจะ adjust เค็มเปรี้ยวหวานเพิ่มได้ทั้งนั้นเลยแต่ขอให้มีส่วนผสมแบบนี้ครบนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรามีอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่ครับ